วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดครั้งหนึ่งไม่ตายนาฟหลานแพทณปภาปล่อยโฮถูกไฮโซหนุ่มสะบั้นรักพร้อมเหตุผลสุดเจ็บเลิกกันอีกคู่สำหรับนาฟฉัตรนันท์เถาสิริพันธ์หลานสาวคนสวยของคุณแม่สายแซ่บแพทณปภาตันตะคูณหลังแฟนหนุ่มหุ่นหมีขอบอกเลิกศาลาปิดฉากความรักสุดสะเทือนใจลงไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดนาฟก็ได้โพสต์ประกาศผ่าน IG ตามหาคนมาดามใจระบุว่าใครจะมาจีบคนต่อไปขอผู้ชายที่คบแล้วไม่หมดรักง่ายๆเหตุผลแบบหนูเป็นคนดีมากแต่มันเป็นความผิดของพี่เองที่ไม่รักษาความรักของหนูไว้ได้แบบนี้ไม่เอานะทำเอาโอ๊ตปราโมทปาทานถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ร้องเอ้ยด้วยความตกใจท่ามกลางเพื่อนๆและแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากซึ่งนาฟก็ยังเผยนาทีบอกเลิกแฟนหนุ่มได้นัดไปคุยและขอเลิกกันต่อหน้าพร้อมเหตุผลสุดเจ็บปวดว่านาฟดีเกินไปและให้เก็บของออกจากบ้านขณะที่แฟนหนุ่มก็เผยข้อความเช่นกันว่าหนูจะโกรธหรือเกลียดพี่ห้ามความคิดหนูไม่ได้ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้พี่ทุกสิ่งที่ทำนั้นมีความหมายมันคือความรักจริงๆพี่ผิดเองที่หมดใจไปจากหนูไม่ได้บอกว่าหนูเป็นคนไม่ดีหนูเป็นคนดีมากแต่มันเป็นความผิดของพี่เองพี่ไม่ได้รักษาความรักของหนูไว้ได้ไม่ใช่ว่าพี่ปั่นไปหาใครแต่พี่หมดเองพี่อยู่ตรงนี้เสมอนะแม้ไม่ใช่ในฐานะแฟนไม่ว่าหนูจะวางพี่ไว้ในฐานะอะไรหนูมีปัญหาอะไรหรือมีเรื่องอยากปรึกษาพี่ให้คำปรึกษาหนูได้ขอบคุณเวลาที่พาหนูเข้ามานะโดยล่าสุดนาฟได้โพสต์โซเชียลรัวๆบอกร้องไห้จนตาบวมไม่อยากตอบคำถามใครแล้วเอาเป็นว่าพอแค่นี้ตอบไปก็เหมือนตอกย้ำความเสียใจพี่เขาก็ดีก็ขอให้โชคดีจ้าส่วนนาฟขออยู่คนเดียวทำงานกับเรียนแค่นั้นพอขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ